ด้วยไปต่อกันที่เรื่องของสายปาฏิภิญญากันเลยในงานบวงสรวงเดียวกันนี่แหละนะฮะในภาพยนตร์เรื่องสีทรชนคนอันตรายนี่แหละนักข่าวก็ได้อัปเดตสัมภาษณ์ความคืบหน้าเรื่องการฝากไข่เตรียมมีน้องของสายปาฏินะครับเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้กระบวนการฝากไข่ได้ทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเหลือแค่รอเวลาฝังตัวอ่อนเท่านั้นซึ่งคุณภาพของไข่ตัวเองแล้วก็เชื้อของคุณสามีคุณวุฒินันทวุฒิเนี่ยบอกเลยว่าดีมากแต่คิดว่าอาจจะต้องรอสัก2ปีถึงจะเข้ากระบวนการฝังตัวอ่อนเพื่อเตรียมจะมีลูกนะครับเนื่องจากตัวเองเนี่ยสายปาฏิเขายอมรับเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายมูอยากมีลูกในปีมะเมียเหมือนตัวเองไงได้ออกมาเหมือนตัวเองสายปาฏิก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยคู่ตัวเองเนี่ยสามารถมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติได้แต่เผอิญว่าสายปาฏิเองเนี่ยอยากใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนได้ชัดเจนกว่านะครับถามว่าเราจะเลือกเพศลูกไปด้วยเพศลูกไปด้วยเลยไหมสายปาฏิก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยอยากได้รูปผู้หญิงนะเพราะว่าเอาจริงๆอยากได้รูปผู้หญิงมากๆอยากแบบมีลูกสาวอะไรอย่างนี้แต่เผอิญว่าหลังจากเอาเชื้อของสามีไปคัดดูแล้วเนี่ยไปคัดกรองดูแล้วปรากฏว่ามีแต่เชื้อผู้ชายล้วนๆเลยแข็งแรงเหลือเกินเชื้อ4ตัวที่เจอมาเนี่ยไม่มีเชื้อตัวไหนที่เป็นผู้หญิงได้เลยก็เลยปรับใจตัวเองไว้ก่อนเลยว่าไม่เป็นไรต่อไปฉันจะสวยคนเดียวในบ้านก็ได้สวยยืนหนึ่งเลยถ้าได้ลูกชายจริงๆอ่ะไปฟังเสียงสายปาฏิกันหน่อยฮะก็มีบ้างอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแชร์ก็มันก็อาจจะมีอึดอัดบ้างด้วยความที่ปากตัวเล็กแล้วพอเราต้องกระตุ้นไข่อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีภาวะแบบท้องป่องพุงป่องแล้วด้วยความที่ปากออกกำลังกายตลอดเวลาวันที่เราใกล้จะเก็บไข่อ่ะมันต้องแบบงดขยับร่างกายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อทุกสิ่งอย่างเพื่อการที่จะมีลูกอะไรเงี้ยเราก็อดทนได้ก็ทำได้สบายมากไม่ได้คิดเรื่องธรรมชาติเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าป่านกำหนดระยะเวลาไว้เลยป่านจะได้แพลนได้ถูกว่าป่านจะทำงานเมื่อไหร่หยุดงานเมื่อไหร่ถ้าเกิดสมมติเราปล่อยธรรมชาติใช่ไหมคะวันดีคืนดีรับงานไปแล้วละครเรื่องนี้24ตอนแล้วถ่าย6เดือนอยู่ดีมาป๊อปเป๊ะมันจะลำบากทีมงานลำบากคนอื่นถ้าธรรมชาติทั้งสองคนมีได้ไหมครับมีได้ค่ะมีได้อีก2ปีใช่ไหมปีนี้ปีมะโรงมะโรงมะเสงแล้วก็มะเมีย69เลขสวย69เป็นปีที่ปั่นเกิดพอดีเป็นปีมะเมียที่มันบอกว่าพอความเป็นมะโรงมะเสงอ่ะคนจีนอ่ะเขาอาจจะชอบเพราะมันใหญ่แต่ว่ามันจะใหญ่ขับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพูดเป็นลักษณะปั่นเป็นมะเมียกลัวเดี๋ยวลูกมะโรงมะเสงมันจะแบบฟูฟ่าใจอ่ะอยากได้ผู้หญิงก่อนหน้านี้ยังผู้หญิงสุดๆเลยแต่ว่าเชื้อวูดอะไม่มีผู้หญิงเลยคือวูดอะไม่ซีเรียสว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ตัวปันอะเป็นแค่ในผู้หญิงเนี่ยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่ถ้าเกิดทุกคนรู้จักวูดอะจะรู้อยู่แล้วว่าวูดซนมากเป็นคนที่แบบไฮเปอร์อะไรแล้วก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราก็อยากมีเพื่อนอยากมีแบบลูกสาวเลยแต่งตัวน่ารักใช่ไหมสรุปแล้วก็คือเชื้อเขาอะเป็นผู้ชายหมดเลยหมดกี่ตัวเลยทุกตัวผู้ชายสี่ตัวผู้ชายหมดเลยไม่มีผู้หญิงเลยซึ่งคุณหมออะก็น่ารักคุณหมอก็ปลอบใจว่าแบบไม่เป็นไรนะคะคุณปานแบบบางคนเนี่ยจะได้ผู้ชายถ้าตายแต่ว่าเชื้อเป็นผิวเลยนี่หายากมากนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปลอบใจตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้เขาโตก่อนเราจะได้เป็นคนสวยคนเดียวในบ้านทรมานไม่ขิงเลยก็แข็งแรงทั้งคู่แหละแต่ว่าเผื่อไว้ในอนาคตเนี่ยเขาวางแผนไว้อยากมีลูกในปีมะเมียอีก2ปีไงก็เก็บไข่ไว้ก่อนมาเพื่อความเซฟ